ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นคุณแม่นั่งอยู่ในเรือยางซึ่งกำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำเพชรค่ะวันนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เซฟตี้หน่อยหลายคนตกใจว่าเอ๊ะคุณแม่กำลังใส่เกราะอะไรนะคะนี่คือชูชีพโดยมารยาทของการลงเรือเราต้องให้เกียรติกับผู้ที่ทำงานเป็นทีมวันนี้คุณยายก็เลยอยู่ในชุดเสื้อชูชีพนะคะเรือลำนี้กำลังแล่นเพื่อที่จะไปดูก้อนหินที่เป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9ของเราเมื่อปีพุทธศักราช2511วันที่26เมษายนพระองค์ได้เสด็จมาเปิดโรงเรียนสองพี่น้องที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาสงน้ำในแม่น้ำเพชรตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ได้เดินทางอยู่สองฝั่งนี้เรายืนอยู่ทางฝั่งหนึ่งแล้วเรามองเห็นก้อนหินที่พระองค์ทรงประทับวันนี้คุณแม่ชวนพวกเราทุกคนมาแล่นเรือเพื่อจะไปดูว่าตรงที่ประทับนั้นยังมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามขนาดไหนคนสองพี่น้องแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีต้องภาคภูมิใจพระองค์เสด็จที่นี่หลายครั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2502นะคะ9ปีต่อมาก็เสด็จเปิดโรงเรียนและยังเสด็จอีกหลายครั้งค่ะที่คุณแม่กำลังจะบอกท่านก็คือว่าเมื่อเราได้เห็นการทรงงานอย่างหนักของพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์เราได้เห็นว่าความเหน็ดเหนื่อยทางพระวรกายก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่พระองค์ไม่เหนื่อยใจและยังมีความรักต่อประสบนิกรแม้แต่วันนี้พระองค์จะสวรรคตไปแล้วพวกเราในนามของคนไทยที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสก็กำลังจะแกะรอยตามบาทของพระองค์นะคะการที่เราได้ทำหุบเขาโพธิสัตว์ในแผ่นดินที่เป็นแก่งกระจานสองพี่น้องหรือว่าเพชรบุรีนี้ไม่ได้เป็นความบังเอิญแล้วค่ะวันนี้เราได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงโบเราได้เห็นเลยว่ากลุ่มกะเหรี่ยงที่ได้เดินทางล่นมาตั้งแต่มองโกเลียเมื่อ 2,000 ปี 20,000 ปีที่แล้วนะคะมองโกเลียแล้วก็ลี้ภัยไปที่ทิเบตไปถึงสารวินแล้วก็มาที่สยามภูนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อเช้านี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาตอนประมาณสักตีสองตีสามนะคะได้เห็นธงมนต์พระยะธารามหาโพธิสัตว์อยู่ในถ้ำกลางหุบเขาโพธิสัตว์อดนึกไม่ได้ว่าเนี่ยเราอยู่ที่มองโกเลียหรือทิเบตได้ซ้ำไปแล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าการมาหรือการเสด็จมาของพระยะธารามหาโพธิสัตว์มีเหตุปัจจัยเมื่อใดที่เหตุปัจจัยเป็นกุศลสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงมีพลังของการเป็นกุศลคุณแม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่บ้านจากพี่น้องของเราที่นี่นะคะจากคนที่นี่ที่จะทำให้พวกเราได้รู้ว่าคนเพชรบุรีน้ำใจเป็นเพชรจริงๆค่ะตรงนี้ก็คือภูเขาที่ในหลวงใช่ไหมคะคุณลุงครับเป็นภูเขาในหลวงที่พระองค์ขอไว้ที่จะให้เรารักษาไว้ใช่ไหมคะ คุณลุงจำได้ไหมว่าคุณลุงได้เคยเข้าเฝ้าพระองค์ไหมก็คุณเดชบาทอีกครั้งก็ได้เข้าเฝ้าทุกครั้งครับเดี๋ยวตอนที่เข้าเฝ้าได้รับสั่งอะไรกับคุณลุงบ้างสมัยนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ครับอ๋อค่ะตอนสมัยที่ว่ามาเปิดโรงเรียนก็ผมก็เริ่มจากขึ้นโรงเรียนนะครับอ๋อเป็นเด็กนักเรียนอยู่ครับยังไม่เป็นเด็กนักเรียนแต่ว่าเป็นเด็กครับอ๋อค่ะก็ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพ่อหลวงหลายครั้งค่ะแล้วคุณลุงได้รู้สึกไหมคะว่าการที่เราได้อนุรักษ์ธรรมชาติที่นี่เอาไว้เนี่ยมันเป็นการได้ถวายงานพระองค์แบบรู้สึกว่าดีครับพระองค์เสด็จมาเล่นน้ำอยู่ที่เนี่ยมาทรงเล่นน้ำอยู่ที่เนี่ยสมัยนั้นอ่ะกำนันพุทธองค์กลางเป็นกำนันที่ว่าช่วงจังหวะอยู่ก็ได้ขอชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงเนี่ยให้อนุรักษ์เขาลุงนี้ไว้ต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่ได้เห็นอีกเราก็ช่วยกันอนุรักษ์นะมาช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ด้วยกันนะคะต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณลุงกำลังเล่าให้ฟังนี่สวยงามนะคุณแม่ไม่เคยนั่งนี่เป็นครั้งแรกนะที่คุณแม่มาเพชรบุรีแล้วได้นั่งและเป็นครั้งแรกด้วยที่คุณแม่ได้รับรู้ว่าพี่น้องกะเหรี่ยงของเราเนี่ยมี
บรรพบุรุษเมื่อ 20,000 ปีที่แล้วและพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่กำลังจะสร้างไว้ที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำงานมา 2,000 ปีที่แล้วอันนี้ไม่ใช่บังเอิญแล้วล่ะค่ะเราได้เห็นว่าธรรมชาติสองข้างทางนี้ที่เขียวขจีจะได้ให้ความจริงกับพวกเราอย่างหนึ่งว่าเมื่อใดที่พวกเรารักษาธรรมชาติธรรมชาติจะรักษาเรานะคะเรากำลังจะถึงก้อนหินที่ทรงประทับหรือยังคะคุณดวงใกล้แล้วครับใกล้แล้วฝั่งไหนคะอยู่ด้านขวามือเอาดูขวามือทางด้านนี้นะคะเมื่อวานนี้พระองค์ได้เล่นน้ำอยู่อยู่ที่ขวามือนี่ก้อนหินจ้ะจ้ะเมื่อวานนี้คุณแม่มายืนอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วเราก็ได้เห็นผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะทำแพข้ามกันแล้วนะผู้ใหญ่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราใช่ไหมเพราะว่าผมได้คุณแม่มาบารักคุณนะครับจ้ะผู้ใหญ่คะเดี๋ยวเราจะลองใช้ไอ้สลิงที่ผู้ใหญ่ขึงไว้แล้วเราลองทำแพที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือโฟมนะคะเราลองทำให้เสร็จว่าวันนี้เนี่ยน้ำเชี่ยวๆอย่างนี้กับการมีแพที่เป็นโฟมมันจะทำให้เราสร้างสะพานที่เดินทางถึงกันสองฝั่งแล้วก็ผู้ใหญ่กับพี่น้องชาวบ้านในกะเหรี่ยงสองพี่น้องเนี่ยก็จะช่วยกันรักษาหรืออนุรักษ์เส้นทางที่พระองค์เคยเสด็จมาค่ะคุณแม่มองเห็นใบจ้ะเทียบขวาจ้ะเรากำลังจะเทียบไปที่ก้อนหินค่ะงั้นเราเทียบขวาไปนะคะฝนตก 2-3 วันนี้ใบไม้ก็เขียวเลยเนาะถ้าชาวบ้านแถวนี้แบบโอ้นั่นน่ะมีจระเข้อยู่ตรงนั้นได้สองตัวจระเข้หรือตัวเงินตัวทองครับยายบุตรจระเข้ครับตัวเงินตัวทองเหมือนที่เสถียรเลยตัวเงินตัวทองนะจระเข้อ๋อแล้วเข้าแล้วนะคะเราจะเห็นก้อนหินที่พระองค์ทรงประทับมาก่อนค่อยโอ้เจ้าหัวตั้งเลยนะโอ้อันนี้คือต้นอะไรสักอย่างนึงนะใบคุ้นๆเนี่ยครับที่ไหนโอ้นี่ถึงไหมก้อนหินก้อนนี้ค่ะเป็นก้อนหินขัดถอยนัดดอนจับแท้สนุกเลยเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะจับไม่ได้แล้วคุณลุงไหวเปล่าคะพี่น้องกองเชียร์ของเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะบอกไปเลยค่ะธรรมชาติบำบัดนะคะเราได้เห็นแล้วค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วคุณแม่เป็นคนดำริว่าพามาถึงตรงนี้หน่อยได้ไหมค่ะจะได้คุณแม่ระวังกินมาตั้งไม่ค่อยได้หรอกแล้วดอนเรากำลังมีคนไทยของเราในธรรมชาติบำบัดร้องเพลงพระราชาในนิทานนะคะโอ้หินก้อนนี้นะมาจับมือแบบนี้จับมือครับผมดันไว้ให้แล้วได้โอ้เนี่ยอันนี้เป็นก้อนหินประวัติศาสตร์ของคนสองพี่น้องเลยนะคะผู้ใหญ่ต้องรักษาให้ดีนะแล้วก็เราจะแบบค่อยๆเลาะทางตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เดินมาถึงตรงนี้พอเราทำแพเชื่อมมาได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ต้องบอกกับผู้ใหญ่เลยว่าพี่ใบไอ้พี่ดอนขึ้นไปบนนู้นเลยเราจะรักษาธรรมชาติไว้นะเจ้าผู้ใหญ่เรารักษาธรรมชาติไว้แล้วเราก็เก็บประวัติศาสตร์อันนี้ไว้ให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนสองพี่น้องเลยว่าที่นี่แหละที่พระองค์ทรงประทับเวลาที่ร้อนหรือว่าเหน็ดเหนื่อยในการมาทำงานค่ะพลาสติกนี่เราต้องช่วยกันเอาออกนะจ้ะแล้วมีภาพตอนที่ประทับอยู่ตรงนี้ไหมเจ้าผู้ใหญ่โหเก็บไว้เถอะอันนี้จ้ะเป็นงานประวัติศาสตร์ที่แบบแม้พระองค์ไม่อยู่นะแต่ความกตัญญูของพวกเราอยู่คุณแม่ก็พามาจนถึงที่ประทับจนได้เลยนะคะแล้วก็ธรรมชาติงดงามจริงๆค่ะ
ป็นโอกาสเลยที่เราจะได้มาติดตามการทรงงานของพระองค์เพื่อที่จะทำให้พี่น้องของเราในเราเรียกว่าตำบลหรืออำเภอตำบลครับตำบลสองพี่น้องแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้เห็นว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นเส้นทางที่เราควรจะรักษาธรรมชาติแล้วก็เป็นเส้นทางที่ลูกหลานของเราที่เป็นคนไทยควรจะได้รับรู้ว่าอย่ากลัวเรื่องการทำงานหนักอย่ากลัวเรื่องการให้เมื่อใดที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้เราจะเห็นถึงความสุขของคนไม่ใช่แค่เพียง1หรือ2แต่เป็นทั้งโลกใบนี้เลยค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่คุณลุงคะคุณลุงเคยมาเดินเล่นแถวนี้ไหมคุณลุงมาครับมาแล้วเดินยากไหมกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เดินไม่ยากครับเพราะว่าข้ามเวลาน้ำปิดแล้วอ่ะก็เป็นแต่แห้งก็แต่ก็น้ำลึกเราก็สามารถเดินมาออกมาฝั่งนี้ได้เดินมาขึ้นไปข้างบนนู้นได้ค่ะค่ะแต่ว่าช่วงเขตนู้นน่ะมันจะรกเราจะเดินไม่ได้เราจะเดินได้เฉพาะตามเราก็ใช้เป็นวิธีการตามตะหลิ่งแล้วก็เรียกว่าล้วงท้องนะคะเอาแค่ตรงนั้นน่ะที่เดินนะคะเดี๋ยววันนี้เราทําผู้ใหญ่จ๊ะเรามาชวนชาวบ้านทําอะไรตรงนี้กันดีผู้ใหญ่พูดสิจ้ะจ้ะดีจังดีจังใช้เวลานานมั้ยเนี่ยถ้าเราจะทําตรงนี้แบบพึ่งพาตัวเองเนี่ยไม่นานครับไม่นานครับเกณฑ์ชาวบ้านมาวันเดียวอ๋อวันเดียวนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเอาโฟมที่มีอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้3ก้อนเนี่ยลองเทสดูกับสลิงที่ผู้ใหญ่มีอยู่ถ้าทำได้คุณแม่นัดหมายวันที่เราจะชวนคนในชุมชนนี้แล้วก็พี่น้องของเราในเสถียรธรรมสถานออกมาทำงานอนุรักษ์นะคะแล้วก็ทำให้การทำงานตรงนี้กลับมาในเรื่องของศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสุขวันนี้เป็นวันที่เป็นวันพระใหญ่ที่พี่น้องกะเหรี่ยงของเรากลับมารวมตัวกันคุณแม่ในฐานะของวงศาคณาญาตินะคะนอกจากที่จะมาให้ผูกข้อไม้ข้อมือแล้วนะคะนี่แม่ของผู้ใหญ่ผูกให้ก็รู้สึกอบอุ่นจริงๆอย่างที่เธอพูดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามของเราตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าสลิงที่มีอยู่กับแผ่นโฟมที่จะทำเป็นแพที่ลอยมาจะเกิดขึ้นได้จริงไหมในเร็ววันนี้นะคะตอนนี้เราไปถึงตรงที่ที่ชาวบ้านทำสะพานก่อนเลยดีไหมคะค่ะจับจริงแล้วเนี่ยจับจริงแล้วแค่ตรงไหนเรามองไปทางฝั่งนู้นนะคะวันนี้ตอนเย็นเราจะมีการทำงานธรรมชาติบำบัดทางฝั่งนู้นก็เตรียมตัวแล้วค่ะที่จะทำงานเดี๋ยวเข้าตรงหน้าท่าผมเอ้ยเข้าหน้าท่าไหนอุ้ยคนยืมท่าที่กำลังใช่ใครมีคนยืมไหมเดี๋ยววันนี้ตอน5โมงโอ้เพลงพระราชาในนิทานยังดังอยู่ในหัวใจของประสงค์นิกรชาวไทยค่ะหลับสบายเพื่อให้พระราชาหลับสบายพวกเราก็แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เนี่ยค่ะตรงนี้นะครับมีสลิงอยู่เส้นหนึ่งนู่นข้างล่างนู่นนี่สลิงอยู่นี่เนี่ยค่ะตรงนี้เลยค่ะข้างล่างข้างล่างครับคุณแม่สลิงนู่นดอนไหนจ๊ะนู่นข้างล่างครับพี่ออสคะขณะนี้เรากำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำเพชรนะคะเราได้เห็นแล้วว่าแถวนี้เนี่ยจะมีเป็นบ้านเล็กๆของผู้คนตรงไหนคะไม่ได้เดี๋ยวมันจะทิ่มไม้อ๋อนู่นเห็นแล้วค่ะคุณแม่เห็นแล้วค่ะว่าเขาทำแพกันอยู่ตรงนั้นเข้าได้เลยใช่ไหมใช่เยี่ยมยอดดูเหมือนทำงานนะคะแต่สนุกมากเลยค่ะดูอยู่กับธรรมชาติหายเหนื่อยเลยค่ะอย่าอิจฉาคุณแม่นะพี่น้องสาใจดีของเราเอาโฟมมาแล้วค่ะโอ้จ้ะว้าวคุณแม่
คว้าไว้คว้าไว้ระวังตกน้ำสนุกมากเลยเดี๋ยวจะให้พวกเธอได้ล่องเรือล่องแกงอ่ะเราทำแพเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วสนุกไหมจ๊ะสนุกยกลงมาเลยเราได้เห็นของจริงแล้วเอางั้นเรากระเถิบไปหน่อยนะคะอ่ะสาใจดีเฮกันหน่อยสาใจดีเอาละค่ะนี่คือโฟมที่คุณแม่เอามาจากฐานของพระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะพระเจดีย์อันนี้เนี่ยเราใช้มาประมาณสัก7ปีนะคะ7ปีจ้ะนี่เราเชื่อว่าขณะนี้มีคนดูอยู่ทางบ้านกี่คนคะ500คนทุกคนชอบคุณแม่แอดเวนเจอร์ใช่ไหมเนี่ยดูสนุกเลยนะคะสมชายดูลอยแล้วก็ผูกไว้กับสลิงนี้ทดลองดูแล้วเหรอยังฮะเดี๋ยวเอาคนเราจะข้ามไปอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะเห็นของจริงภายในไม่ถึง24ชั่วโมงไม่ถึงแน่ๆนักกี่ชั่วโมงเนี่ยเอาละนะคะโอครับคุณยายถ่ายทอดอยู่นะครับพี่โอจะอยู่ข้างบนหรือพี่โอจะอยู่บนเรือกำลังจะนั่งให้คุณยายขึ้นครับคุณยายยังไม่ขึ้นนะคุณยายจะอยู่บนเรือก่อนจ้ะแล้วก็ขอให้สมชายสมชายจอยหันไปทางนู้นจอยหันไปทางนู้นเดี๋ยวกลุ่มนู้นตามมาทางนี้นะสนุกมากเลยค่ะทุกอย่างหายเหนื่อยเลยค่ะมีคนทางบ้านบอกเหรอให้คุณยายระวังตัวน่ารักดีมากเลยทุกคนเชียร์กันนะคะคุณแม่ก็เอาละค่ะกลุ่มสาใจดีเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเสกของพวกเราภายในเวลาไม่ถึง10ชั่วโมงนอนหลับไป2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาทุกอย่างเร็วมากคุณแม่ขอทักท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่500กว่าคนตอนนี้นะคะว่าคุณยายสบายดีคุณยายว่ายน้ำเป็นคุณยายเคยตกน้ำตอน3ขวบก็จะไม่ตกน้ำตายอีกขอสัญญานะคะแต่ตอนนี้อยากให้เราร่วมใจกันสาธุการพร้อมกับทีมสะใจดีทีมพี่น้องกะเหรี่ยงแล้วก็คนในแก่งกระจานที่กำลังจะมีแพเล็กๆข้ามจากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งและจะเป็นการเชื่อมสะพานคือการเชื่อมหรือแพคือการทำงานที่จะทำให้เราสองฝั่งนั้นมีความรู้รักสามัคคีค่ะขอเชิญพวกเราได้มีโอกาสติดตามการลอยแพค่ะลอยแพเลยเซียนินหันไปทางนู้นค่ะหันไปทางนู้นสมชายเอาลงเลยครับกำลังเดี๋ยวแป๊บนึงครับกำลังทำเดี๋ยวทำพร้อมกับสลิงตัวนี้ครับอ้าวเหรอฮะลำนู้นสบายดีไหมคะลอยลมเวลาที่ใครนั่งเรืออย่างนี้แล้วนะอาจจะติดใจไปเลยก็ได้นะคะคือหมายถึงเราปลอดภัยได้เพราะว่าเรามีคนอารักขาชีวิตจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อมีสติอารักขาจิตสติเป็นอารักขาเดียวของชีวิตที่จะทำให้เราไปถึงมรรคผลนิพพานงานการทำงานวันนี้นะคะเราสะใจดีอยู่ด้วยสตินะคะแล้วก็ทีมที่หุบเขาโพธิสัตว์มากันหมดเลยค่ะวันนี้หยุดงานเลยนะคะมาเป็นพี่น้องสองพี่น้องของเราในชุมชนกะเหรี่ยงเลยนะคะเดี๋ยวค่อยกลับไปทำงานกันอีกครั้งหนึ่งแต่เพื่อให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสกำลังดู Facebook Live ตอนนี้นะคะเป็นหนึ่งไปกับคุณแม่โฟมนี้เป็นวัสดุที่เบามากคุณชายโคสะเจ้าของไอซ์วอลเนี่ยเคยเอาก้อนโฟมอย่างเงี้ยนะคะมาเป็นฐานของพระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็จากนั้นนะคะเวลาที่กรุงเทพน้ำท่วมเราก็ใช้โฟมก้อนใหญ่เนี่ยแหละค่ะเป็นแพที่ออกไปช่วยในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนั้นทำงานกับสภากาชาดไทยคุณแม่ก็จำสิ่งนี้ได้ว่าสิ่งนี้มันเคยเป็นแพได้พอวันเมื่อวานนี้มาเห็นแล้วผู้ใหญ่บอกว่าอยากทำแพที่จะข้ามไปถึงบริเวณที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงประทับเวลาที่มาเปิดโรงเรียนที่นี่พระองค์เหนื่อยร้อนก็มา
สงสนานที่ตรงนี้ที่แม่น้ำเพชรตรงนี้เราก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่เราจะลองใช้เทคโนโลยีและความรู้ของเราเท่าที่มีอยู่กับสิ่งที่เรามีและเป็นนะคะเข้ามาลองสาธิตให้ดูก็เดี๋ยวเขาจะลอยแพนะคะจากตรงนี้เรามีสลิงที่ผู้ใหญ่มีอยู่แล้วหนึ่งเส้นแล้วลองไปด้วยกันเอาละตอนนี้ลอยแล้วนะคะน้ำหนักดีมากเลยค่ะอันนี้คือวัสดุเนี้ยจะไม่เปื่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไม้ไผ่มาวางข้างบนอันนี้ทดลองตามเข้าไปเลยนะคะเอาละให้ทุกคนระวังความปลอดภัยนะจ๊ะผู้ใหญ่ที่จริงผู้ใหญ่มาตรงนี้ด้วยได้ก็ดีนะผู้ใหญ่มาขึ้นแพมาจะได้เปิดปฐมฤกษ์ผู้ใหญ่ปีนขึ้นมาเดี๋ยวรอผู้ใหญ่ไปด้วยผู้ใหญ่มาเลยผู้ใหญ่มาเปิดปฐมฤกษ์เลยจะได้เห็นว่า10ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาได้ไปกับพวกเราผู้ใหญ่มาเลยจ้าเดี๋ยวเอาเรือมาก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอผู้ใหญ่ด้วยรอผู้ใหญ่ก่อนโหวิจารณ์จะไปคนเดียวเลยแหละจ้าวิจารณ์แน่ใจว่าวิจารณ์จะรอดใช่ไหมเนี่ยมาโอ้โหนี่มันเบาเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเบาตอนแรกคุณแม่จะเอาโฟมเนี่ยมาลอยในบ่อน้ำของเราอุทิศเราจะขุดบ่อแล้วจะโฟมแต่วันนี้ยกให้เขาไปก่อนเถอะผู้ใหญ่มีความสุขนะจ๊ะปลอดภัยผู้ใหญ่เห็นจริงนะเดี๋ยวเรา1วันกับการรวงทองได้เลยไปเลยกองเชียร์ดูจะเยอะมากเลยค่ะหันไปดูหน้ากองเชียร์ก่อนค่ะเฮ้ประตูไปแล้วจัดเอาปุ้ยระวังตกปุ้ยระวังตกเอาไปกับผู้ใหญ่เลยค่อยโอ้สาธุจริงๆไปได้แล้วเห็นไหมคะแค่เพียงเรามีปัญญาเนาะสิ่งที่มีอยู่ก็จะมีแล้วเป็นประโยชน์กลัวเชือกให้มันตึงนิดหน่อยน้ำเชี่ยวระวังคนต้องมาอยู่ทางปลายบ้างระวังใจเย็นถ้าเราผ่านได้คนอื่นจะไปได้ค่ะเอาน้ำหนักไปทางนี้หน่อยมันจะกระดมพี่ยายมาทวงหลังเลยพี่ยายน้ำเชี่ยวก็จริงนะคะแต่อยู่ที่จังหวะเดี๋ยวระวังทางนี้ระวังปล่อยก่อนกองเชียร์คุณแม่กำลังดูกองเชียร์คุณแม่ไม่ได้ดูคนข้ามกองเชียร์ดูสนุกกว่าโอ้เมื่อกี้นี้เพราะว่าเราดึงใช่ไหมเราห่วงเพราะครั้งแรกที่ข้ามเราก็เลยต้องเซฟไปก่อนครับแต่ว่าโอ้สนุกกว่าครับผมถ้าเราได้โฟมที่ผู้ใหญ่รู้แล้วที่ยาวกว่านี้มันจะมั่นคงกว่านี้ครับคุณแม่ครับก็เราจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวบอกคุณชายเขาสะให้จ้ะวันนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าได้มั่นคงต้องโฟมยาวกว่านี้และก็ต่อกว้างกว่านี้ครับผมดูก่อนเชียร์ร้องเพลงพระราชาในนิทานหันไปทางนี้หน่อยจ้าเพื่อให้พระราชาหลับสบายเนาะให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาทำแต่ความดี
ทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชาหลับสบายเราจะเห็นว่าแพกลับมาแล้วอย่างปลอดภัยนะคะพวกเราได้เห็นถึงความกล้าหาญของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านและเราได้เห็นเลยว่าตอนนี้เราได้มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมได้แล้วโดยไม่ต้องมีงบประมาณใดๆทั้งสิ้นแต่มาจากหัวใจของพวกเราทุกคนนี่ไงนี่แสดงว่าเป็นความตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจที่พวกเราทุกคนได้ทดลองได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วค่ะเขาบอกว่าอะไรที่ว่ายากอะไรที่ว่ายากถ้าเราได้ทดลองทำเราเป็นนักทดลองทำได้สักครั้งหนึ่งเราจะกลายเป็นผู้ที่ทำได้และทำได้ด้วยปัญญาของเราความศักดิ์สิทธิ์ของการทำได้มาจากการเป็นนักทดลองที่มีปัญญาใคร่ครวญไตร่ตรองเมื่อศรัทธาในกฎแห่งกรรมศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำได้อะไรในโลกนี้ก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละค่ะมนุษย์ผ่านไปได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเราบรรลุทำได้เพราะความเพียรที่เราละชั่วทำดีรักษาใจให้ขาวรอบนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณจอยคะคุณแม่กำลังจะจบลงด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคะว่าขอบคุณท่านที่ติดตามคุณแม่ขอบคุณกองเชียร์ทั้งหลายที่ร้องเพลงพระราชาในนิทานและขอบคุณพี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเราทุกคนนะคะที่อยู่บริเวณนี้ขอบคุณสะใจดีด้วยขอบคุณให้กับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเราจะเห็นแผนนี้สำเร็จเรียบร้อยจากนี้ไปในเวลาที่ไม่ช้าและเราหวังว่าเราจะได้เดินทางจากตรงนี้ไปถึงก้อนหินที่เคยประทับอย่างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะผู้ใหญ่สาธุสาธุสาธุธรรมสวัสดีค่ะไปทางนี้เลยค่ะรักใครฉันด้วยความโอ้นะสาธุเธออยู่ตรงนั้นแล้วฉันแสนสุขหัวใจขอบคุณใจเธอที่เธอลดน้ำฉันปลูกรักให้ฉันด้วยความขอบคุณขอบคุณใจเธอฉันจะลดน้ำนั้นมอบความรักให้คนทุกคนขึ้นฝั่งแล้วค่ะขอบคุณกะเหรี่ยงโป๊ะที่เธอลดน้ำใจยังไม่จบ